ซาซาซาไทยค่ะนี้เป็นขมิ้นเหลืองที่เราซื้อตามตลาดค่ะที่เราซื้อตามตลาดที่เรามาทำกับข้าวค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นเนื้อสีเหลืองเห็นไหมคะเราซื้อตามตลาดมาทำได้เลยตามตลาดขายอยู่ค่ะ5 บาทก็ได้เยอะแยะแล้วถ้าเรามาปลูกกันค่ะอันนี้เป็นขมิ้นขาวที่เราซื้อตามตลาดน่ะขมิ้นขาวจะแบบนี้ค่ะขมิ้นขาวเนื้อก็จะสีขาวเนี่ยค่ะขมิ้นขาวขมิ้นขาวแบบนี้ทีเราก็จะมาปลูกขมิ้นขาวกันค่ะค่ะอันนี้เป็นขมิ้นชันลักษณะขมิ้นชันเดี๋ยวเรามาจะมาปลูกขมิ้นชันค่ะค่ะอันนี้เป็นว่านชักมดลูกสรรพคุณเยอะค่ะว่านชักมดลูกเดี๋ยวเราลองมาปลูกว่านชักมดลูกกันค่ะ
เตรียมมาชนะใหญ่หน่อยค่ะเพราะว่าต้นเขาค่อนข้างจะแบบจะเป็นกอค่ะเป็นเง่าทีนี้เราจะลองวัสดุปลูกเราใช้ขุยมะพร้าวตัวมะพร้าวสับค่ะเป็นมะพร้าวสับเนี่ยค่ะเราจะใส่มะพร้าวสับลงไปลองภาชนะก้นหลุมอันนี้จะเป็นดินปลูกอันนี้จะใส่ดินปูส่วนอันนี้จะเป็นปุ๋ยหมักค่ะที่เราหมักเอาไว้เสร็จแล้วเราก็จะเทดินปูอีกชั้นหนึ่งค่ะอันนี้เราจะรดน้ำให้ชุ่มเลยเสร็จแล้วเราจะเอาตัวว่าชักลูกอะค่ะวางไว้ลักษณะกบดินเปิดอีกรอบนึงค่ะแล้วก็กดดินปูอีกรอบนึงกดไปให้มิดเลยค่ะจะลดน้ำให้ชุ่มอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะจริงว่าอย่างนี้เดี๋ยวเราเอามารอข้างอกกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวขมิ้นที่เราทำการปลูกเอาไว้อะค่ะก็จะมีขมิ้นขาวขมิ้นชันขมิ้นเหลืองแล้วก็ขมิ้นว่านชักมดลูกอันนี้ก็คือเป็นพืชตระกูลหัวหมดเลยพืชตระกูลหัวเนี่ยอันนี้ก็คือขิงค่ะขิงอันนี้ไม่ทำเลยนะก็คือวางไว้เฉยวางไว้เฉยเขาก็งอกค่ะคือลักษณะของพืชตระกูลหัวเนี่ยไม่ว่าจะปลูกหน้าไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่งอกเราขุดจากดินมาเรามาดูก็ยังไม่งอกค่ะคือช่วงที่เขาจะงอกเนี่ยเขาก็จะงอกช่วงเมษาพฤษภามิถุนาเพราะว่าช่วงนี้คือเป็นช่วงที่เขาจะเดินหัวช่วงพักหัวเนี่ยช่วงที่ไม่ใช่เมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยก็คือเป็นช่วงพักหัวเขาจะไม่มีการเจริญเติบโตเลยค่ะเราเอาไปฝังเนี่ยเขาก็จะไม่มีรากงอกไม่มีอะไรเลยแต่เราก็ต้องรดน้ำนะคะรดน้ำอย่าให้หน้าดินแห้งพอช่วงเมษาพฤษภาคมตุลาเนี่ยช่วงที่เขาเดินหัวเนี่ย
ขาก็จะโตค่ะจะแตกใบได้ไวมากแล้วเวลาเราฝังอะค่ะเวลาจะฝังเนี่ยเราต้องวางแนวนอนพืชทุกชนิดที่เป็นตระกูลหัววางแนวนอนแล้วเขาก็จะงอกขึ้นเองเขาก็จะแทงหัวขึ้นมาค่ะถึงเราจะปลูกด้านไหนก็แล้วแต่เขาจะไม่งอกเขาจะงอกหน้าที่เขาเดินหัวเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นตัวขมิ้นที่เราปลูกเอาไว้เดี๋ยวเราให้ดูนี่อันนี้เราดึงอันนี้เราดึงเขามาจะโตแล้วค่ะนี่ตัวขมิ้นเนี่ยค่ะที่เราปลูกเอาไว้ส่วนอันนี้ค่ะก็เป็นขมิ้นขมิ้นขาวนี่ตัวขมิ้นขาวกินกับน้ำพริกอร่อยกินกับน้ำพริกอร่อยกับขมิ้นขาวเนี่ยนี่ก็ขมิ้นเห็นไหมฝังกบลงดินค่ะไม่ต้องลึกขมิ้นค่ะอันนี้ว่านชักมุนลูกค่ะดูว่านชักมุนลูกลักษณะใบค่ะว่านชักมุนลูกค่ะอันนี้พืชตระกูลหัวมันเลยปลูกลักษณะเดียวกันค่ะขิงก็งอกอย่างนี้เวลาปลูกก็ปลูกแบบนี้ค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะ